ีกด้านนึงรัฐบาลทหารเมียนมาได้ตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อองซานซูจีค่ะรัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาทุจริตกับองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐและวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่มอีก1ข้อหาจากกรณีจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีหากศาลตัดสินว่าอดีตผู้นำเมียนมากระทำความผิดจริงการตั้งข้อหาเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังจากสื่อหลายสำนักรายงานอ้างแหล่งข่าวว่าศาลรัฐบาลทหารเมียนมาตัดสินใจเลื่อนการประกาศคำวินิจฉัยคดียุยงปลุกปั่นให้ต่อต้านกองทัพขององซานซูจีออกไปจนถึงวันที่6ธันวาคมตลอด9เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์องซานซูจีถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย11ข้อหารวมถึงข้อหาทุจริตและละเมิดกฎหมายความลับของราชการเกิดเหตุนักเรียนชายอายุ15ปีใช้อาวุธปืนก่อเหตุในโรงเรียนมัธยมปลายออกซฟอร์ดในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาโดยตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุยิงปืน 15-20 นัดแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านำปืนเข้ามาในโรงเรียนได้อย่างไรหลังได้รับแจ้งตำรวจเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุและใช้เวลาประมาณ5นาทีสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บ6คนเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุลงมือตามลำพังซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุเสียงหัวเราะแบบนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของซานตาคลอสและเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่กระทรวงความสนุกซึ่งเป็นโรงเรียนสอนวิธีการเป็นซานตาคลอสต้องสอนให้กับนักเรียนรวมไปถึงวิธีการเดินและการสื่อสารกับเด็กๆซึ่งปีนี้มีการเพิ่มหลักสูตรวิธีการสื่อสารผ่านออนไลน์กับเด็กๆเช่นวิธีพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้มีเสียงลมพ่นออกมาซึ่งจะทำให้เด็กๆตกใจกลัวอีกเรื่องที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือซานตาคลอสจะต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดให้ผู้สนใจจองคิวเป็นซานตาคลอสเพื่อไปปรากฏตัวในงานต่างๆรวมถึงการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจมาก